ก็สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะครับทุกท่านนะครับวันนี้กับรถคันนี้นะครับจะมาอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมนะครับนิดหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ได้เตรียมไว้แล้วนะครับมี2อย่างนะครับวันนี้มีฝาถังน้ํามันกับแกนล้อนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสั้นไปหรือเปล่านะคือผมอยากได้แกนที่มันยาวๆนะครับนี้ผมสั่งมาประมาณน่าจะ20เซนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เทียบดูแล้วก็น่าจะได้อยู่นะหรือสั้นไปก็ไม่รู้นะครับต้องลองแกะแล้วใส่ดูนะครับโอเคเปลี่ยนแกนล้อกันเลยครับเดี๋ยวผมจะถอดแกนเดิมออกนะครับเอาแบบวิธีแบบง่ายๆเลยนะเดี๋ยวผมหาไม้ก่อนนะครับได้แล้วโอ้โคตรหลวมเลยครับใส่แม็กนี่ต้องเก็บดีๆนะครับแม็กตัวนี้อันตรายมากเลยเอาวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับอย่าทำตามนะครับวิธีนี้มันค่อนข้างที่เกลียนนะครับด้านไหนนี่อ๋อด้านนี้แล้วกันเอาสลักออกอึ๊บโอเคได้เรียบร้อยแล้วแกะออกนะครับแกะด้านนี้ออกเลยแทงเข้าไปอะความจริงต้องมีคนจับให้นะใช้ไม้นะครับใช้เป็นไม้เนาะตอกเพราะว่าถ้าใช้เป็นเหล็กเนี่ยมันอาจจะนี่นิดนึงโหมีกล้องนี่มันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเนี่ยต่อครับผมแข็งแรงไม่แข็งแรงเดี๋ยวก็รู้กันนะอุ้ยจิบแล้วครับขยับครับผมจำเป็นต้องแกะแล้วครับงานนี้อ่ะแกะก็แกะเป็นช่างนี่มือต้องเปื้อนเอาครึ่งหนึ่งก่อนเอาครึ่งหนึ่งก่อนนะอึ๊บ
เสียบเข้าไปครับผมไม่ได้เป็นช่างนะครับผมเป็นนักแต่งแต่มันทำยากนิดนึงนะต้องใช้ความพยายามครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นอุ้ยหลุดเอาดิสติดอีกอ่ะถอดก็ถอดโอ้ยดึงไม่ออกติดแผนไว้นิดนึงเนี่ยเห็นไหมโอเคเห็นอยู่นะผมว่าถอดออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยประกอบใหม่ก็ได้ติดนะครับตอนนี้ติดโอเคทีนี้เราก็เอาแกนเดิมมาดึงออกมานะครับผมฝืดมากตายเรียบร้อยครับยาวกว่าไหมเฮ้ยสั้นกว่าว่ะยังไงเนี่ย
ลองใส่ดูแล้วกันโอเคได้แล้วครับเอาไม่ยาวนะสั้นนะเรียบร้อยครับผมนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ลืมขันลืมคลายน็อตโอเคเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยสวยงามนะครับเอาประเจเลื่อนจับไว้นะครับฝั่งนี้มันโคตรใหญ่นี่หมุนตามอีกซ้ายทีขวาทีแล้วกันต้องไม่ฝืนสลักไหมครับใส่สลักครับผม
เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะมันแน่นมันหลวมน่าจะแน่นแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับแกนล้อนะครับเรียบร้อยต่อไปเรามาดูฝาถังน้ำมันนะครับคืออันเดิมเนี่ยมันเป็นสนิมนะครับก็เก่ามากนะครับเปิดยากครับไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะขอเปิดนิดนึงโอเคต้องลองดูเจ๋งครับเจ๋วเจ๋วเจ๋วเอาแล้วเปิดทำไงเนี่ยหมุนตรงนี้เหรอโอ้โอ้เอาใหม่ครับดูอีกรอบนะครับเมื่อกี้กล่องผมมันจะสั่นนะครับพอหมุนปุ๊บนะครับดีดองนะครับสวยนะครับสวยดีนะครับปลอดภัยไม่เป็นสนิมนะครับดูเหมือนว่าตัวยางตัวนี้มันจะสึกนะมันฝืดก็เปลี่ยนอันใหม่ไปเนาะแน่นแน่นแน่นโอเคนะครับโดยรวมแล้วโอเคโอเคผ่านนะครับก็น่าโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามในคลิปนี้นะครับก็ครั้งหน้าผมจะมาทำอะไรเพิ่มอีกนี่เดี๋ยวไปรอดูกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนี่ยก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะกับรถคันนี้นะต้องมีอะไรเพิ่มเติมแน่นอนนะครับโอเคสำหรับสายซิ่งนะเจอกันใหม่นะครับสีแดงสวยเนี่ยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ